สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าและการสร้างเทมเพลตสำหรับใช้ในการวางแบบชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาโดยในวิดีโอนี้ผมจะเข้าไปที่ไฟล์ New แล้วเลือกในส่วนที่เป็น Open with no template หน่วยเมตริกเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการไปคลิกเมาส์ซ้ายที่ Layout 1ที่มุมซ้ายล่างของจอนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเสร็จนะครับให้เราคลิกเมาส์ขวาบริเวณ Layout 1แล้วเคลื่อนเมาส์ไปที่ Page Setup Manager ตรงนี้นะครับสำหรับใช้ในการตั้งค่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปคลิกที่ Modify นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เราทำการเลือกตัวพอตเตอร์นะครับก็คือตัวที่เราต้องการจะทำการเซฟโดยในที่นี้เราจะเลือกเป็น DWG to PDF ก็คือหมายถึงว่าเราจะแปลงไฟล์จาก DWG นะครับคือไฟล์แบบเขียนแบบนะครับไปเป็นไฟล์ PDF เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็คือเป็น Paper Size Paper Size คือขนาดของกระดาษที่เราจะใช้ในการวางแบบในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็น A4 แนวนอนนะครับแล้วก็จะเลื่อนเมาส์ขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับแล้วจะเลือกในส่วนที่เป็น ISO Full Width A4 นะครับก็คือจะมีขนาดเท่ากับ297คูณ210มิลลิเมตรก็คือกระดาษในแนวนอนนั่นเองนี่ครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวอย่างโชว์ให้เราเห็นที่กรอบตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยครับแล้วกด close ไปทีนี้ถัดมาให้เรามาตั้งค่าตัวกรอบชิ้นงานของเรากรอบเทมเพลตของเรานะครับว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่โดยการคลิกเมาส์ซ้ายที่กรอบนะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้เกิดขึ้นในกรอบนะครับแล้วทำการคลิกเมาส์ขวานะครับเลื่อนไปที่ Property ครับเมื่อเรากดแล้วครับก็จะโชว์ตัววินโดว์ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะขยายจอนิดนึงโดยเราจะทำการตั้งค่า Geometry นะครับก็คือตัว Center แนวแกน X ให้เป็นขนาดเท่ากับ 148.5 ค่าตัวนี้มายังไงนะครับก็คือเป็นค่ากึ่งกลางของระยะแกน x นะครับของกระดาษ A4 ถัดมาเซนเตอร์แกน y นะครับก็คือ105นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ210ก็คือความสูงของตัวกระดาษ A4 นั่นเองถัดมาเซนเตอร์ z นี้เราไม่ได้กำหนดนะครับเราจะให้เป็นศูนย์เนื่องจากว่ากระดาษเราเป็นแค่2มิติในแนว x y ความสูงก็คือความสูงของตัวกรอบตรงนี้นะครับว่าจะให้มีความสูงเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแบบนะครับว่าจะกำหนดเท่าไหร่แต่ในที่นี้ผมจะใช้ระยะเท่ากับ190นะครับแล้วก็กว้างนะครับก็คือกว้างของกระดาษของเรานั่นเองก็คือกรอบตรงนี้ในที่นี้ผมจะใช้เป็น277มิลนะครับเราจะเห็นได้จากที่เรากดคลิกที่ว่างปุ๊บก็จะโชว์กรอบให้เราเห็นคร่าวๆตัวกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่กึ่งกลางของกระดาษ A4 เราพอดีถัดมานะครับในส่วนที่เป็น Custom Scale ก็คือสเกลในการวางแบบของเรานั่นเองในที่นี้ผมจะกำหนดเป็นสเกล1ต่อ1นะครับก็กด1เมื่อเซตอัพเรียบร้อยนะครับให้เรากดกากบาทออกไปเลยนะครับคลิกที่ว่างนะครับโดยการแล้วก็กด Escape แล้วก็จะเห็นเราจะได้กรอบตัวเทมเพลตเราออกมานะครับถัดมาผมจะสร้างกรอบเทมเพลตเพื่อใช้ในการกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับโดยการไปคลิกที่คำสั่งวาดรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกที่จุดมุมขวาล่างนะครับจุดที่เราคลิกจะเป็นพิกัด00นะครับยิ่งถ้าเราเลื่อนเมาส์มาฝั่งซ้ายนะครับเราจะพบว่าไอตัวระยะในแนวแกน x กับแกน y ของเราเนี่ยครับแกน x จะติดลบนะครับเนื่องจากเราเลื่อนมาฝั่งซ้ายส่วนแกน y จะเป็นบวกเนื่องจากเราขึ้นไปข้างบนในทีนี้ผมจะกำหนดเป็นลบ110นะครับก็คือให้เคลื่อนมาฝั่ง
ในแนว x ฝั่งด้านซ้ายมือกดแท็บนะครับแกน y เป็นระยะ30นะครับกด enter เราก็จะได้กล่องกรอบสี่เหลี่ยมในการใส่รายละเอียดเทมเพลตของเรานะครับถัดมาผมจะวาดอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือใช้คำสั่งลายแล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกที่จุดกึ่งกลางของกล่องสี่เหลี่ยมที่เราวาดไปเมื่อสักครู่ลากผ่านเลยครับมาถึงครึ่งหนึ่งของฝั่งขวามือกด Escape เพื่อออกจากคำสั่งลายใช้คำสั่งลายอีกครั้งนึงครับเพื่อวาดเส้นกึ่งกลางตรงนี้เราก็จะได้กรอบในการวางแบบเทมเพลตของเรานะครับถัดมาให้เราใส่รายละเอียดที่เป็น Text เป็นข้อความนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Text ตรงนี้นะครับผมก็คลิกแล้วก็เอาเมาส์คลิกบริเวณกรอบที่เราต้องการใส่ในทีนี้ผมจะลองใส่ Text เป็น Work นะครับเป็นตัวอย่าง Work 1-1นะครับทีนี้เราต้องการปรับขนาดตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นก็กดครอบนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดความสูงหรือขนาดของตัวเท็กซ์นะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยนให้เป็น5ดูนะครับแล้วกด Enter ครับก็จะใหญ่ขึ้นถ้าผมต้องการให้อยู่กึ่งกลางผมก็เลื่อนเมาส์มาปรับตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกตามที่เราต้องการในที่ผมจะเลือกเป็นแกนกลางนะครับผมก็เมาส์ชี้ไว้ก็จะโชว์ความหมายออกมาว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรแล้วก็จะได้เวิร์กตรงนี้ออกมานะครับคลิกที่ว่างครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกจากคำสั่งผมต้องการสร้างเทคอีกผมก็ง่ายสุดคือผมจะทำการ Copy ตัวนี้มานะครับโดยการกดที่ Text แล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะวางตรงนี้นะครับสมมติตรงนี้ผมจะใส่เป็นตัวชื่อผู้เขียนแบบนะครับผมก็จะใส่ให้ชิดซ้ายผมก็จะมาเลือกกรอบตรงนี้นะครับเล็บคลิกที่ว่างครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ต้องการปรับตำแหน่งก็คลิกมาซ้ายแล้วก็มาคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดมาซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนครับหาตำแหน่งแล้วคลิกมาซ้ายวางถัดมาต้องการตรงนี้นะครับอีกช่องหนึ่งก็กด Ctrl V ครั้งหนึ่งเนื่องจากเมื่อกี้เรา Copy ตัว Work 1-1ไว้กดมาซ้ายวางนะครับแล้วดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไข Text ผมจะใช้เป็น Scale สมมุติในที่นี้ผมเป็น1:1ผมก็จะพิมพ์ไว้ก่อนนะครับคลิกที่วางครั้งหนึ่งนี่ครับเราก็จะได้ตัวเทมเพลตที่ใช้ในการวางแบบของเราแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ